ในชีวิตโคท้องจากโรงเชือดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ด้านแฟชั่นสุดแซ่บแม้จะเป็นชุดอยู่บ้านก็สร้างความฮือฮาได้ตลอดหลังจากที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากันหมาดๆสำหรับคุณกับดีเจต้นสรพงษ์และล่าสุดสาวใหม่สุคนธวาทำบุญครั้งใหญ่ให้ชีวิตโคท้องจากโรงเชือดโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันนี้วันดีใหม่กับพี่ต้นมาปล่อยวัวกันค่ะนัดกับบังโรงเชือดไว้ว่าจะเอาแม่บุญใหม่ตั้งชื่อให้เองที่กำลังตั้งท้องลูกในท้องได้ 3-4 เดือนใหม่ตั้งชื่อให้ว่าลูกบุญล้นมาเลี้ยงไว้ที่วัดสารารีตัวใหม่ปล่อยเองคนเดียวค่ะเพราะอยากทำบุญใหญ่กับแม่วัวที่ท้องอยู่พอมาถึงที่วัดบังก็มีวัวอีกตัวนึงที่เสร็จจากธุระของใหม่ก็จะพาเขาไปที่โรงชีวิตโคท้องจากโรงเชือดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ด้านแฟชั่นสุดแซ่บแม้จะเป็นชุดอยู่บ้านก็สร้างความฮือฮาได้ตลอดหลังจากที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากันหมาดๆสำหรับคุณกับดีเจต้นสรพงษ์และล่าสุดสาวใหม่สุคนธวาทำบุญครั้งใหญ่ให้ชีวิตโคท้องจากโรงเชือดโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันนี้วันดีใหม่กับพี่ต้นมาปล่อยวัวกันค่ะนัดกับบังโรงเชือดไว้ว่าจะเอาแม่บุญใหม่ตั้งชื่อให้เองที่กำลังตั้งท้องลูกในท้องได้ 3-4 เดือนใหม่ตั้งชื่อให้ว่าลูกบุญล้นมาเลี้ยงไว้ที่วัดสารารีตัวใหม่ปล่อยเองคนเดียวค่ะเพราะอยากทำบุญใหญ่กับแม่วัวที่ท้องอยู่พอมาถึงที่วัดบังก็มีวัวอีกตัวนึงที่เสร็จจากธุระของใหม่ก็จะพาเขาไปที่โรงชีวิตโคท้องจากโรงเชือดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ด้านแฟชั่นสุดแซ่บแม้จะเป็นชุดอยู่บ้านก็สร้างความฮือฮาได้ตลอดหลังจากที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากันหมาดๆสำหรับคุณกับดีเจต้นสรพงษ์และล่าสุดสาวใหม่สุคนธวาทำบุญครั้งใหญ่ให้ชีวิตโคท้องโรงเชือดโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันนี้วันดีใหม่กับพี่ต้นมาปล่อยวัวกันค่ะนัดกับบังโรงเชือดไว้ว่าจะเอาแม่บุญใหม่ตั้งชื่อให้เองที่กำลังตั้งท้องลูกในท้องได้ 3-4 เดือนใหม่ตั้ง